ไปดูพื้นที่จะไปออนไซต์สร้างภาระคนอื่นต้องมาคอยต้อนรับใช่ไหมคะก็คือต้องไปเอาเวลางานของข้าราชการเนี่ยมาคอยต้อนรับเดินตามหลังนู่นนี่นั่นคอยอยู่บ้านด้วยความที่แกรวมศูนย์กลางอำนาจไว้อย่างเดียวเป็นท็อปคือเป็นผอ.สบค.แล้วก็รวบอำนาจของทุกกระทรวงทุกหน่วยงานเอาไว้ที่ตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใครตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอะไรเนี่ยก็ต้องส่งต้องรอให้แกตัดใจซึ่งถ้าแก work from homeทุกอย่างก็จะไปคาอยู่ที่รอหนึ่งข้างๆเราเนี่ยนึกออกมั้ยมันก็เป็นภาระอีกคืออยู่ที่ไหนก็เป็นตัวภาระอ่ะวันนี้นายกทำงานหรือเปล่าว่าความโฮมทำงานอยู่ที่บ้านไหมหรือว่าทำภารกิจอะไรในช่วงที่มีคนเจ็บป่วยล้มตายข้างถนนที่บ้านก็อยู่นะครับดร.หญิงอรุณีกาสยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงเรื่องของการบริหารงานของผู้บริหารในสบค.นะครับว่าที่มีการส่งสัญญาณหยุดฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อเนี่ยถ้าถูกมองว่าเป็นเรื่องของความแออัดที่มาจากสาเหตุทางการเมืองเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สบค.ทำผิดต่อประชาชนสิ่งที่ต้องทำก็คือการ